อย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่าการประชุมเอเปกเนี่ยอย่างน้อยก็สส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่เป็นภาครัฐก็คือเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐมนตรีและก็ผู้นําสุดยอดกับส่วนที่2ที่เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกเนี่ยที่ชื่อย่อว่า a อแบเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือภาคเอกชนภาคเอกชนก็คือคนที่เขาขับเคลื่อนขับเคลื่อน ไปบอกกับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ประชุมกันไปบอกกับรัฐมนตรีอาวุโสที่รัฐมนตรีที่เขาประชุมกันแต่ละด้านนะครับซึ่งประชุมเอเปก็มีอยู่ทั้งหมด8เวทีด้วยกันนะทั้งแต่เรื่องของการค้าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของ SME เรื่องของเกษตรความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารนะครับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเรื่องของป่าไม้เรื่องของสัตรีนะครับเรื่องของการคลัง เรื่องการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับใน8เวทีที่เราประชุมกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจนกระทั่งมาถึงนี้แหละที่ปิดเวทีก็มาประชุมสุดยอดเนี่ยในอีกวันสองวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องแนวคิดเกษตรเศรษฐกิจไม่ใช่เกษตรนะเศรษฐกิจ BCG เนี่ยจึงเป็นความคิดที่รัฐบาลนี้นะครับได้ประกาศและทำเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน นี่คือสิ่งที่ทําอยู่ในประเทศและเอาแนวความคิดที่ผลักดันอยู่ในประเทศเนี่ยเข้าสู่เอเปกผ่านสภาที่ปรึกษาธุรกิจนะครับแล้วก็ในเชิงของระดับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นําเราก็ผลักดันเรื่องนี้เป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายก็คือการที่จะให้ผู้นําทั้ง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเห็นชอบเห็นตรงกันว่าจะ ประกาศออกมาเป็นปฏิญญากรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมันเป็นการตอบโจทย์ทั้งในประเทศและตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจของโลกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กูลนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ก็ถือว่าสภาธุรกิจที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาธุรกิจของเอเปกเนี่ย 21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเขตละสามคนนะครับมีทั้งหมด63คน63ท่านประเทศไทยเรามีสามท่านก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับนายกสมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็สภาหอการค้าการค้านี่คือสามท่านและประธานสภาอุตสาหกรรมก็คือคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะครับที่นั่งัรธานนายกเนี่ยนะครับนี่ก็คือทําหน้าที่เป็นประธาน ที่ประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกในคราวนี้ผมถามคุณเกรียงไกรตรงไปตรงมาว่าทางภาคธุรกิจเอกชนของไทยเราสนับสนุนเราสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG ไหมบอกสนับสนุนสนับสนุนนี่เป็นเพราะว่ารัฐบาลทําเรื่องนี้และบอกให้เอกชนสนับสนุนและเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาธุรกิจเอแบกนะครับ แล้วก็ไปผลักดันในเวทีของผู้นำหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่ามันใช่มันตอบโจทย์นะครับในการทำธุรกิจในการพัฒนาประเทศแล้วก็ตอบโจทย์ชาวโลกจากที่ท่านประชุมกันมาเนี่ยท่านไปประชุมครั้งแรกนะครับสภานุรกิจที่ปรึกษาของเอเปกเนี่ยประชุมครั้งแรกกันที่สิงคโปร์นะครับของปีที่แล้วนะที่ก็ประชุมกันก่นกอน,อนที่เนี่ยที่เราเป็นเจ้าภาพคราวนี้นะครับ แล้วก็ครั้งที่สองและคร,ครั้งนี้ก็มาที่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าเราเสนอแนวความคิดเนี้ยเอกชนเนี่ยพูดตามที่รัฐบาลบอกให้พูดหรือเปล่าพูดเพราะเกรงใจรัฐบาลว่ารัฐบาลพูดถึง BCG หรือเปล่าคนเกรงกจบอกไม่แต่นี้มันคือทิศทางของโลกเกมที่จะเปลี่ยนโลกครับเกมที่จะเปลี่ยนโลก ภาคเอกชนเห็นด้วยเห็นตรงก,กันกับสิ่งที่รัฐบาลทำเศรษฐกิจ BCG ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนี่คือในประเทศแล้วก็เอกชนก็เห็นด้วยและเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจ a อเปถามว่าเขาเห็นด้วยไหมคุณเกงรงไกลในฐานะประธานที่ประชุมก็บอกเขาเห็นด้วยครับ